วิสาขบูชามหาสมัยน้อมดวงใจนึกถึงซึ่งคุณค่าพระไตรรัตน์นำทางสร้างปัญญาให้ก้าวหน้าพ้นทุกข์มีสุขจริงสารธรรมนำจิตคิดทำถูกเพื่อฝังปลูกความดีมีค่ายิ่งวิสาขบูชาพาอ้างอิงที่พึ่งพิงทางใจไปนิรันดร์สวัสดีครับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมในวันนี้กระผมขออนุญาตนำเสนอสารธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อที่จะได้นำพาความรู้และสติปัญญาในการที่จะได้น้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งครับวิสาขบูชาหรือวิสาขปุณมีซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันสำคัญสากลโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้คนทั่วโลกได้รับทราบว่าวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่การเวลาแม้จะผ่านมากว่า 2,600 ปีแล้วเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานในการสร้างสรรค์สันติภาพสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในดวงใจและในโลกดังนั้นเราชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสมาศึกษาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆและจะโชคดีที่สุดก็คือการได้น้อมรำลึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของเราชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึงในแต่ละครั้งเช่นวันวิสาขบูชานี้ซึ่งเราชาวพุทธโดยทั่วกันก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ทราบกันเพียงว่าเป็นวันสำคัญเช่นนี้แต่ว่าสารธรรมหรือว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานนั้นมีข้อคิดมีคติธรรมหรือมีสารธรรมที่ควรจะได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์คุณงามความดีหรือสร้างที่พึ่งให้แก่ชีวิตไปตลอดกาลเริ่มต้นจากวันประสูติเราทั้งหลายก็คงจะพอทราบบ้างว่าสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะสถานที่นั้นก็คือลุมพินีวันลุมพินีวันในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปนั้นปัจจุบันนี้ก็คือที่ตั้งของประเทศเนปาลประเทศเนปาลในปัจจุบันก็มีการอนุรักษ์มีการเชิดชูบูชาสถานที่ซึ่งเป็นที่ประสูติของพระพุทธองค์หรือเจ้าชายสิทธัตถะนั้นในฐานะที่เป็นมรดกโลกการเวลาผ่านมาหากจะนับเป็นระยะเวลาก็คือก่อนพุทธศักราช80ปีก็แปลว่ามีอายุมากกว่า 2,600 ปีแล้วสถานที่ประสูตินั้นเป็นที่ร่มรื่นเป็นต้นสาระที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นจำนวนมากเป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตามประวัติแล้วอยู่ระหว่างกรุงเทวทหะและกรุงกบิลพัสดุซึ่งก็ห่างประมาณ22กิโลเมตรพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระราชโอรสที่โคนต้นสาละอันร่มรื่นและในครั้งนั้นเองก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเปล่งอาสภิวาจาของสิทธัตถราชกุมารการเปล่งอาสภิวาจาก็คือการเปล่ง
วาจาที่แสดงถึงความองอาจแสดงความกล้าหาญอาสภิวาจาตามที่บันทึกไว้ในหลักฐานในพระพุทธศาสนาก็คืออัคโคหมัสมิโลกัสสะเชโถหมัสมิโลกัสสะเศโถหมัสมิโลกัสสะอะยมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพพโวแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบใหม่ชาติใหม่ของเราไม่มีเป็นการประกาศอิสรภาพว่าการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งนับพบนับชาติไม่ถ้วนนั้นสามารถที่จะหยุดวงจรนี้ได้คนเมื่อครั้งพุทธกาลหรือครั้งก่อนหน้านั้นต่างก็มีความเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเทพเทวาบันดาลชีวิตคนจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับเทพอุ้มสมหรือพระพรหมบันดาลแต่สำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาเต็มรอบแล้วเมื่อถึงพระชาติสุดท้ายพระองค์ก็ตรัสด้วยความองอาจว่าเราสามารถที่จะหยุดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงเปล่งอาสภิวาจาตั้งแต่แรกประสูติเหมือนเป็นการบอกว่าคนเราเมื่อเกิดมาในชาติหนึ่งชาตินี้ควรที่จะต้องมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะดำเนินชีวิตว่าเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำอะไรเหมือนกับการที่เราได้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเริ่มต้นด้วยความมั่นอกมั่นใจเริ่มต้นด้วยความตั้งอกตั้งใจก็ย่อมที่จะมีทิศทางที่แน่วแน่มั่นคงกว่าคนที่ไม่มีความตั้งอกตั้งใจอันใดเลยเมื่อพระพุทธองค์ในขณะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความปรารถนาแรงกล้าในการที่จะได้หยุดยั้งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็เสาะแสวงหาจนกระทั่งได้ออกมหาพิเนสกรมหรือออกผนวดแล้วก็บำเพ็ญเพียรในการที่จะได้หาทางพ้นทุกข์จนกระทั่งมาถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาเป็นวันที่ตรัสรู้ตรัสรู้นี่แปลว่ารู้แจ้งถามว่ารู้อะไรบางคนก็ตอบว่ารู้พระธรรมรู้อริยสัจ4รู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ความจริงความจริงจะตอบอย่างไรก็ถูกเพราะเป็นคำตอบที่กว้างๆแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือรู้ถึงที่มาที่ไปในการที่จะได้รู้จักสิ่งสำคัญที่เรียกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4ที่เราทั้งหลายจดจำหรือเคยศึกษาสดับตรับฟังกันมาก็คือ1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธและ4มรรคทุกข์ก็คือสิ่งที่ควรจะต้องรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งหลายทุกคนต่างก็มีความทุกข์อันเนื่องมาจากการเกิดกันแก่เจ็บตายพลัดพรากจากคนรักของรักซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสุขนะมีความทุกข์มากมายอันเนื่องมาจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ทุกข์เสียเต็มประดาแล้วข้อที่2สมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและมีความทุกข์ทั้งหลายทุกภพทุกชาติไปก็คือตัณหาความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้ายังคงมีสิ่งเหล่านี้อยู่การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังคงมีอยู่ร่ำไปเมื่อพระองค์แสดงสาเหตุแล้วก็แสดงไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่านิโรธก็คือความดับสิ้นของกิเลสตัณหาทั้งหลายเมื่อมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะดับตัณหาดับกิเลสต่างๆได้แล้วก็มาถึงข้อที่4ก็คือมรรคที่เรารู้จักกันในนามอริยมรรคหรือมรรคมีองค์8มีความดำริชอบเป็นต้นหรือที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อพระองค์ตรัสรู้ในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดแจ้งณสถานที่ที่เรียกว่าพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ที่ตรัสรู้นั้นหลายท่านหลายคนที่มีโอกาสได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานก็น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ
จนกระทั่งเกิดปีติน้ำตาไหลไม่รู้ตัวโดยคิดว่าตนเองนั้นก็โชคดีเหลือเกินที่ยังได้เกิดทันในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนายังมีความเจริญรุ่งเรืองมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมมีการเผยแผ่ธรรมให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามรอยพระพุทธองค์บ้างสถานที่ที่ตรัสรู้นั้นก็มีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้ที่เรียกกันว่าต้นโพธิ์นี่แปลว่าปัญญาแห่งการตรัสรู้ก็ยังมีสัญลักษณ์อยู่ซึ่งก็ได้มีการปลูกต่อเนื่องมาเป็นรุ่นไปเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการน้อมรำลึกถึงสถานที่อันสำคัญก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวพุทธทั่วโลกเดินทางไปเพื่อที่จะได้สักการะเป็นการน้อมรำลึกเพื่อให้เกิดพุทธานุสติน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณก็คือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณปัญญาบริสุทธิ์กรุณาน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้เป็นพุทธะน้อยๆเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดในดวงใจและก็เป็นผู้ไม่แล้งน้ำใจมีกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายสถานที่นั้นก็ยังคงดำรงอยู่ยังคงมีอยู่แม้การเวลาจะผ่านมากว่า 2,600 ปีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระพุทธองค์ไม่ใช่เรื่องราวที่เล่าขานกันมาโดยที่ไม่มีหลักฐานเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การได้น้อมรำลึกนึกถึงและช่วยกันทำรงรักษาเอาไว้ศาสนาจึงเป็นศาสนาที่มีปัญญาเพราะว่าพระองค์ได้ทรงชี้เห็นถึงความสำคัญว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลอยากจะมีความสงบความสุขในชีวิตก็ต้องแก้ไขเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้นักปราชญ์ทั่วโลกเพ่งมองมาที่พระพุทธศาสนาแล้วก็มองเห็นว่าหากจะมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่จะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ก็เห็นแต่จะมีพระพุทธศาสนานี้เองที่สอนหรือชี้ให้เห็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผลอย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้เคยกล่าวเอาไว้ถึงเรื่องนี้อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเป็นการชี้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสถานที่แสดงปฐมเทศนาที่เรียกกันว่าสารนาถเป็นสถานที่ซึ่งเมื่อครั้งพุทธกาลก็คือป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรกที่นั่นแล้วก็ได้แสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์มีพระโกณฑัญญะหรือในเวลาต่อมาก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระสงฆ์องค์อรหันต์องค์แรกหรือรูปแรกของโลกเกิดสังขรัตนะคือแก้วคือพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่ในการโปรดให้พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายเนี่ยออกไปประกาศหรือเผยแผ่พระธรรมวินัยโดยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ไปด้วยกันสองรูปโดยทางเดียวกันจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายออกไปประกาศพระศาสนาแน่นอนว่าสถานที่เหล่านั้นก็มีหลักฐานซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพระราชศรัทธาได้สร้างหลักฐานต่างๆเอาไว้เพื่อยืนยันเป็นสถานที่ที่ควรแก่การระลึกนึกถึงนั่นก็คือเสาหินพระเจ้าอโศกซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงมีหลักฐานเหล่านั้นอยู่สำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวชมสังเวชนียสถานเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราได้มีโอกาสสดับรับฟังสิ่งที่พระองค์แสดงที่แม้จะแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลแต่ได้รับการบันทึกจารึกไว้ในเวลาต่อมาก็ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์แสดงเช่นธรรมจักรกับโพธิวัฒนสูตรแสดงทางสุดโต่งสองสายที่ไม่ควรข้องแวะแสดงทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์8มีความเห็นถูกต้องมีความดำริถูกต้องมี
คำพูดหรือการพูดที่ถูกต้องมีการกระทำหรือการงานที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องรวมที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมคำสอนที่เราสามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้นะครับและมาถึงสถานที่สุดท้ายที่เรียกว่ากุสินาราสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสารวโนทยานซึ่งก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยพุทธกาลนั้นก็คือแคว้นมัลละซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เลือกเสด็จดับขันธปรินิพพานแม้จะเป็นเมืองเล็กๆเมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กๆซึ่งพระอานนท์เถระเองก็เคยทักท้วงว่าพระองค์น่าจะไปเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆเพื่อให้สมกับที่พระองค์เป็นพระบรมศาสดาแต่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าเมืองเล็กๆนี่เหมาะสมถ้าหากว่าไปเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองใหญ่ผู้ครองเมืองก็อาจจะมีอำนาจไม่แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุให้เมืองเล็กเมืองน้อยแต่สำหรับเมืองกุสินาราเมืองเล็กๆเมื่อมีเมืองใหญ่ๆต้องการที่จะได้พระบรมสารีริกธาตุก็จึงเกิดการแบ่งปันกันอย่างเหมาะอย่างสมนั่นคือสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรจะได้ระลึกนึกถึงในฉากที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนี้เองมีช่วงเวลาที่สำคัญก็คือช่วงที่พระองค์ได้ตรัสปัจฉิมโอวาทหรือคำสอนครั้งสุดท้ายแก่พระภิกษุทั้งหลายหรือเหล่าพระสาวกทั้งหลายว่าวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนอกจากนี้ยังแสดงไว้ว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วที่เราบัญญัติแล้วจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราแปลว่าแม้บัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้ประทับอยู่โดยพระชนชีพแต่ว่าพระธรรมวินัยก็ยังคงดำรงอยู่ที่เราท่านทั้งหลายในฐานะชาวพุทธจะได้น้อมรำลึกนึกถึงเพื่อเป็นการพุทธบูชาก็คือการบูชาพระพุทธองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตสรุปแล้วความไม่ประมาทก็คือยอดแห่งธรรมใช้วันเวลาทุกนาทีให้มีคุณมีค่าที่สุดในการดำเนินชีวิตสิ่งใดที่เป็นทางผิดไม่ควรเดินสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นโทษเห็นภัยสิ่งใดที่เป็นทางถูกที่ควรเดินก็เปรียบเสมือนประทีปที่ส่องนำทางให้ชีวิตมีความโชติช่วงก้าวหน้าสืบไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาเช่นนี้จึงเป็นโอกาสในการที่จะได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้เมตตาได้ประทานเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาลเพื่อดำเนินชีวิตสมกับที่เราโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาสรุปว่าวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่น้อมรำลึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธองค์ก็เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งใดและเรารู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วหรือยังรวมไปถึงหากแม้นเราจะต้องจากโลกนี้ไปในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเราจากไปพร้อมกับฝากร่องรอยแห่งคุณงามความดีเอาไว้เป็นอนุสรณ์หรือไม่เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงฝากพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์สืบไปขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชานี้สวัสดีครับ